ภาพรวมไม่ใช่เฉพาะตัวผมนะครับผมนี่เป็นเรื่องนึงเอาเฉพาะโดยภาพรวมประเด็นที่1ก็คือการต่อต้านของพันธมิตรในปี2551นะครับเป็นการต่อต้านรัฐบาลพรรคพลังประชาชนที่สืบทอดอุดมการณ์และเจตนารมณ์ต่อจากพรรคไทยรักษาชาติเพราะมีการทุจริตคอร์รัปชันมากปัจจุบันณถึงวันนี้นะครับปรากฏมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับคดีคุณทักษิณและพวกเนี่ยรวม12คดีจำคุกหมดแล้วนะครับปรับก็มีนะครับรอลงอาญาก็มี12คดีมูลค่านับเกือบแสนล้านบาทนะครับหลายคดีรวมกันดังนั้นเนี่ยการที่พันธมิตรเนี่ยคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา39คือยกเลิกอำนาจคสช.ที่เกิดอยู่สองไว้เนี่ยจึงเท่ากับว่าพันธมิตรเนี่ยคัดค้านการแก้ไขเพื่อล้างความผิดให้กับคุณทักษิณครับเมื่อประโยชน์ตกอยู่แก่ชาติเป็นคำพิพากษาจึงเท่ากับว่าพันธมิตรทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา71ของรัฐธรรมนูญนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือพันธมิตรต่อต้านพรรคไทยรักไทยก็ดีแล้วก็พรรคพลังประชาชนก็ดีเพราะทั้ง2พรรคได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่เป็นทางที่วิธีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเป็นปี2551ซึ่งเป็นเหตุแห่งคดีปีนี้นะครับปรากฏว่าพรรคพลังประชาชนได้อำนาจมาจากการซื้อเสียงทุจริตการเลือกตั้งโดยกรรมการบริหารพรรคก็แปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นพันธมิตรจึงอาศัยสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา69คือต่อต้านผู้ที่ได้อำนาจมาโดยการโครงการเลือกตั้งดังนั้นบทพิสูจน์คือคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่2ธันวาคม2551ให้ยุบพรรคพลังประชาชนและก่อนหน้านั้นก็ยุบพรรคไทยรักไทยด้วยข้อหาเดียวกันคือการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่เป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังนั้นพันธมิตรจึงทำหน้าที่ตามมาตรา69ของรัฐธรรมนูญมาตรา70และ71ในเรื่องของหน้าที่ของปวงชนชาวไทยอันนี้เป็นข้อที่2นะครับประการที่3ก็คือว่าในประการที่2นี้ต้องไม่ลืมประการหนึ่งว่าตอนนั้นมีความพยายามจะแก้ลงมาตรา237เพื่อจะลบล้างคดียุบพรรคในข้อหาการทุจริตการเลือกตั้งซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วพันธมิตรคัดค้านประเด็นนี้ก็เท่ากับเรารักษาระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นฝ่ายไปทำลายประชาธิปไตยประการที่3ก็คือพันธมิตรต่อต้านรัฐบาลเป็นไปโดยทุจริตและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอันนี้เรายื่นเป็นเอกสารปรากฏเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมิ่นประมาทที่นัดสืบฟ้องพันธมิตร2คดีในปี51นะครับชนะทั้ง2คดีและศาลบอกว่าสิ่งที่แถลงนั้นไม่เกินเลยของความจริงแถลงการ29ฉบับที่เหลือนอกจาก3แถลงการที่มีการฟ้องร้องแล้วก็ไม่ติดใจด้วยก็แปลว่าเป็นเรื่องจริงนะครับศาลยกฟ้อง2คดีเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาว่าสุจริตจริงนอกจากนั้นแล้วยังมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดว่าพันธมิตรฟ้องชนะคดีการสลายการชุมนุม7ตุลา51นะครับศาลบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยชอบรัฐธรรมนูญและยังมีศาลอุทธรณ์พิพากษาด้วยว่าคดีที่อัยการฟ้องพันธมิตรชุมนุมหน้าสภาเมื่อวันที่7ตุลานั้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ยกฟ้องว่าแม้กระทั่งขับไล่รัฐบาลคุณสมชายก็เป็นไปโดยชอบรัฐธรรมนูญก็แปลว่าเรามีคำพิพากษาในคดีหมิ่นประมาท2คดีศาลปกครองสูงสุด1คดีและคดีศาลอุทธรณ์1คดีนะครับประเด็นถัดมาคือประเด็นที่4พันธมิตรชุมนุมโดยมีเนื้อหาสาระในการปกครองปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเด็นสำคัญในประเด็น1ในนั้นยกตัวอย่างเช่นการปกป้องอธิปไตยของชาติในการคัดค้านแถลงการร่วมกันกับประชาชนในปี51ซึ่งกระทำโดยไม่ชอบเพราะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียอาณาเขตของประเทศไทยด้วยเพราะว่าไม่ได้ผ่านความชอบจากรัฐสภาคดีนี้ไม่ได้รับตัวเลื่อนลอยศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความชอบจากก็แปลว่าการที่พันธมิตรปกป้องอธิปไตยของชาติเราทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ70ในปีรัฐธรรมนูญมาตรา70ของรัฐธรรมนูญ51-50ในปีนั้นแปลว่าไม่ใช่เรื่องเสรีภาพการชุมนุมแต่เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยประการที่5ก็คือการใช้สิทธิ์ของเราในการที่พรรคการได้อำนาจมาซึ่งไม่ชอบด้วยการต่อต้านรัฐบาลที่โครงการเลือกตั้งก็ดี
การทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติอธิปไตยของชาติก็ดีแม้กระทั่งการปกครองของประเทศก็ดีเราใช้เครื่องมือด้วยการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา3ทีนี้เมื่อใช้วิธีการเป็นเครื่องมือคือการชุมนุมในปีนั้นณปี2551ยังเพราะการชุมนุมสาธารณะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าการจำกัดสิทธิ์และเป็นข้อห้ามสิทธิ์และเสรีภาพนั้นกระทำไม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะการชุมนุมจะไปอาศัยกฎหมายอย่างอื่นฉบับอื่นมาลงโทษผู้ชุมนุมสาธารณะเพียงเพราะยังไม่มีพ.ร.ก.ว.ชุมนุมสาธารณะกระทำไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญในมาตรา27และ29ยังกำหนดซ้ำอีกว่าในกรณีสิทธิ์และเสรีภาพรับรองโดยรัฐธรรมนูญแล้วต้องมีกฎหมายห้ามเฉพาะเท่านั้นถ้าไม่มีอาศัยกฎหมายอย่างอื่นมาลงโทษพันธมิตรในปี2551ไม่ได้ครับประการที่6ก็คือพฤติการของพรรคพลังประชาชนนั้นได้ใช้อำนาจบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม1แก้ไขรัฐธรรมนูญฟ้องพันธมิตรโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโยกย้ายข้าราชการตำรวจและยังใช้ถุงขนมใส่เงิน2ล้านบาทละเมิดอำนาจศาลด้วยและรวมไปถึงตัดต่อปลอมแปลงเอกสารกกต.เพื่อหวังช่วยคดีทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งของกกต.ด้วยนะครับดังนั้นพันธมิตรที่แถลงข่าวคดียื่นฟ้องต่ออัยการคดีและก็ชุมนุมจึงเป็นเรื่องสมควรแก่เหตุครับมันเป็นเรื่องสมควรแก่เหตุว่าปัญหามันร้ายแรงสลับซับซ้อนและมีเครือข่ายใหญ่โตขนาดนั้นการชุมนุมจึงเป็นเรื่องสมควรแก่เหตุนะเช่นพันธมิตรถูกทำตามรัฐธรรมนูญอันนี้ยึดตามแถลงการและการขึ้นเวทีของพันธมิตรคนแถลงการที่19ฉบับยึดมั่นในสันติวิธีปราศจากอาวุธทั้งสิ้นและเรียกร้องให้ตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดด้วยนะครับประการที่8ก็คือพันธมิตรไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในขั้นพื้นฐานของการใช้สิทธิและเสรีภาพรวมถึงการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญด้วยการชุมนุมเพราะมีระเบิดเนี่ยทำร้ายผู้ชุมนุมจนบาดเจ็บเสียชีวิตแขนขาขาดทุกคุณภาพเป็นจำนวนมาก7ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนมีเหตุร้ายแรงทุกๆ 6.6 วันจะเกิดระเบิดในครั้งแต่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ไปชุมนุมที่ท่าอากาศยานตอนเดียวนะครับ23วันมีเหตุร้ายทุกๆ 3.2 วันจะมีเหตุระเบิดและยิงอาก้า1ครั้งความถี่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจนพันธมิตรต้องประกาศว่าอยู่ในที่เดิมไม่ปลอดภัยแล้วอันนี้เป็นแถลงการณ์อย่างชัดเจนเป็นแถลงการณ์ฉบับวันที่20พฤศจิกายนครับประการที่9เนี่ยการชุมนุมของพันธมิตรไม่เป็นเหตุผลที่แท้จริงของการปิดสนามบินทั้งโดยกายภาพในการใช้พื้นที่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองหรือที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เป็นพื้นที่ที่จราจรหน้าอาคารผู้โดยสารไม่กระทบต่อการบินรวมถึงดังสื่อคนดีจำลองสีเมืองยื่นต่อท่าอากาศยานว่าขอให้เปิดสนามบินเพราะพื้นที่การชุมนุมไม่กระทบต่อการบินไม่ได้ถูกนำประกอบเข้าสำนวนของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้พิสูจน์เพิ่มเติมถึงการชุมนุมพื้นที่หน้ากันพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรงพื้นที่จราจรพบว่าก่อนและหลังชุมนุมพันธมิตรมีการใช้พื้นที่ชุมนุมอีก5ครั้งพื้นที่เดียวกันเลยไม่เคยปิดสนามบินไม่เคยประกาศพรกฉุกเฉินเลย10เรื่องสุดท้ายก็คือคณะพนักงานสอบสวนไม่ได้รวบรวมพยานหลักฐานรอบด้านนะครับเป็นลักษณะของการตั้งทงความผิดก่อนล่วงหน้าแล้วก็มีการเปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่เห็นว่าพันธมิตรไม่ได้กระทำความผิดเปลี่ยนชุดรวมถึงไม่ได้รวบรวมพยานหลักฐานข้อสำคัญเรื่องถึงเรื่องการประกาศข้อกำหนดห้ามเข้าสุวรรณภูมิห้ามเข้าดอนเมืองโดยพ.ร.ก.ฉุกเฉินผลปรากฏว่าเราพบใบเอกสารซักค้านไปปรากฏว่าพนักงานตำรวจยืนยันแล้วก็ตอบตรงกันว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ประกาศโดยข้อห้ามเหล่านั้นถ้าได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายใน48ชั่วโมงโดยนายกรัฐมนตรีดังนั้นจะมาบังคับเอาผิดผู้ชุมนุมด้วยข้อหาผิดพรบ.ฉุกเฉินได้อย่างไรอันนี้โดยภาพรวม118หน้านะครับ10วันที่20นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปนัดหมายกลุ่มจำเลยทั้งหมดเพื่อมาศาลเพื่อจะให้ศาลกำหนดนัดวันใช่ครับวันที่20ก็คือจะมาฟังว่าศาลท่านจะนัดอ่านคำพิพากษาวันไหนไอ้ตรงนี้คาดว่าอาจจะมีสืบพยานอาจจะมีจำเลยบางปากที่ยังเหลืออยู่อาจจะต้องขึ้นมานัดให้จบแล้วก็ศาลท่านก็จะนัดอ่านคำพิพากษาวันไหนอ๋อแปลว่าของคุณปานเทพมีปากสุดท้ายยังครับ
อะไรนะครับของคุณปานเทพวันนี้นี่ถือว่าปากสุดท้ายจะพูดไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ที่ทนายว่ามันมีจำเลยหลายคนนะครับศาลท่านนัดเนี่ยว่าจะอ่านคำพิพากษาวันที่20นะครับเพียงแต่ผมมาเหมือนกับมาประมวลสรุปคดีทั้งหมดก่อนที่จะมีถ้ามีเพิ่มเติมนะครับแล้วนั่นแสดงว่าถ้ามีจำเลยให้เบิกความเพิ่มเติมเนี่ยจะเบิกความวันที่20ก็จะต้องจบ20ครับเพราะนัดหมายศาลไว้เช่นนั้นแล้วก็จะนัดจำเลยทั้งหมดเพื่อมานัดอ่านคำพิพากษาแต่ตามที่ทนายกำหนดไว้เนี่ยมาจากประเทศปากผมเป็นปากสุดท้ายไหมก็เป็นจำเลยปากท้ายๆแล้วกันครับสุดท้ายหรือเปล่ายังตอบไม่ได้ยังอาจจะมีเป็นไปได้ครับเพราะศาลท่านบอกว่าเขาเป็นการนัดหมายล่วงหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นท้ายๆส่วนจะมีปิดท้ายจริงหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ทนายฝ่ายจำเลยของแต่ละคนว่าท่านจะนัดเวลาถึงเท่าไหร่ก็จะเหลือวันที่20อีกวันนึงครับถ้าจะสืบก็ต้องสืบวันนั้นอันนี้กันเป็นการพิจารณาคดีรับหลังนะฮะวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมาทุกนัดมาครบทุกจำเลยทุกคนอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงแล้วก็มีคดีรวมกันไม่มีแยกสองสมัยก่อนเนี่ยถือเป็นคดีร้ายแรงศาลท่านให้สืบต่อหน้าห้ามสืบรับหลังต่อจำเลยเพราะเป็นคดีร้ายแรงปรากฏว่าตอนนั้นมี98คนคนนั้นก็ป่วยบ้างอยู่โรงพยาบาลบ้างเลื่อนมาเป็นปีๆแล้วเราก็มีเงื่อนไขประกันตัวไม่ได้อิสรภาพไม่ได้รับความเป็นธรรมนานศาลท่านก็ปรับปรุงวิธีการมีข้อระเบียบกฎหมายใหม่ว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยให้สืบนะจำเลยสามารถส่งทนายเข้ามารับฟังได้นะครับถ้าเป็นฉะนั้นท่านก็เลยมีกระบวนการแยกออกเป็น2คดีเพื่อคดีมันกระชับมากแค่แยกในภายหลังแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการส่งพยานฝ่ายจำเลยเนี่ยสามารถส่งทนายเนี่ยเข้ารับฟังได้ถ้ารับฟังถือว่าผ่านแล้วหรือว่ารับนะครับก็เป็นการดำเนินการโดยที่เป็นไปตามข้อตกลงกันในระหว่างกระบวนการที่จะดำเนินแต่ถ้าไม่มานี่ก็ต้องมีเหตุใช่ไหมครับถ้าไม่มาต้องมีเหตุหรือไม่ก็ต้องมีทนายของนายส่วนใหญ่ทนายหนึ่งคนก็จะรับผิดชอบจำเลยหลายคดีและคดีหลายคนจำเลยหลายคนเป็นการบริหารจัดการของศาลเพื่อให้สืบพยานส่วนนี้ก็คือเพื่อให้ดำเนินคดีมันเดินไปได้อย่าลืมว่าเหตุเกิดเนี่ยปี2551ปีนี้15ปีแล้วต้องถือว่าคดียืดเยื้อยาวนานนะครับหลายคนสู้ตั้งแต่ผมดำจะเป็นผมหลอกนะครับหลายคนก็